วัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะครับประจำคืนวันพฤหัสที่25กุมภาพันธ์2559ก็นะเป็นเรื่องปกติของเราก่อนที่จะมีการพูดคุยกันตอนนี้มีคนแจ้งข่าวมาแล้วว่า YouTube เสียงดังฟังชัดแม่ขอบคุณมากที่ผมไม่ต้องเสียเวลาไปสอบถามครับเอาละครับบางท่านก็บอกว่านะเปิดไม่ได้ก็รอหาทางเปิดได้เองแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็เปิดได้นะครับก็ไปหาทางหาทางนะเปิดเองนะครับตอนนี้เสียงไปแล้วนะครับออกอากาศแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็นะใช้ชื่อว่ามันเป็นตอนสถานการณ์พิเศษครับแล้วก็สถานการณ์พิเศษเนี่ยนะแม้กระทั่งพ่อใหญ่ชาวลิตนะแม้กระทั่งพ่อใหญ่ชาวลิตวันนี้ก็นะล้างมือในอ่างทองคำไปแล้วเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะแต่วันนี้ก็ยังต้องออกมาอีกนะออกมาติวพิเศษออกมาบรรยายพิเศษเรื่องประชาธิปไตยเลยเดียวนะพ่อใหญ่ชาวลิตหรือว่าพ่อใหญ่บิ๊กจิ๋วนะออกโรงมาเท่านั้นแหละมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายแหมไม่รู้พวกนี้ไม่รู้ว่าไปรังเกียจท่านยังไงนะผมเห็นไปโพสต์ด่าว่าพลเอกชวลิตแล้วเนี่ยผมก็สงสารท่านอ่ะนี่พูดตรงๆคือบางเรื่องท่านไม่ได้มีส่วนผิดไปพวกเราก็เข้าใจผิดไปฟังไอ้พวกประชาธิปัตย์มันก็เลยพานไปด่าพลเอกชวลิตนะแต่จะด่าประชาธิปัตย์ก็เหมือนนะเหมือนในตอนฟองสบู่แตกเหมือนฟองสบู่แตกตอนนั้นนะก็ไปด่านะพ่อใหญ่ชวลิตหรือไปด่าบิ๊กจิ๋วมันไม่ถูกเรื่องเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้รออีกสักนะอีกสักไม่กี่วันนี่แหละผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะก่อนที่ฟองสบู่แตกอะไรทั้งหมดเนี่ยนะจนถึงฟองสบู่แตกหลังฟองสบู่แตกแล้วด้วยอะไรด้วยซึ่งผมคลุกคลีอยู่ตอนนั้นด้วยและผมมีผู้ที่อยู่กับเหตุการณ์อยู่กับของจริงทั้งหมดอ่ะนะและผมก็เก็บเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะมาพูดให้ท่านฟังจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกสักทีเพราะที่ผ่านมาน่าด่าคนผิดกันเยอะสงสารเนี่ยไอ้คนที่ก็ทำดีทำถูกเนี่ยนะกลับถูกด่าแต่ไอ้คนทำชั่วเนี่ยนะกลับไม่ถูกด่านะโดยเฉพาะไอ้พวกฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองนะครับข้าราชการประจำนะที่เขาตั้งใจทำงานดีและเขาเป็นคนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองมานะโดยเฉพาะนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รับผิดชอบในตอนนั้นเนี่ยนะคนที่ทำดีแทนที่จะได้รับการชื่นชมเนี่ยกลับไปถูกด่านี่แหละเพราะว่าไอ้วิธีการสกปรกของนักการเมืองและก็ของไอ้ข้าราชการบางคนที่ถีบตัวเองขึ้นมาโดยไม่คำนึงว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นประเทศชาติและก็ไม่คำนึงถึงนะไม่คำนึงถึงเรื่องนะเรื่องคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเขาจะเสียชื่อเสียงดังนั้นผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมาพูดเนี่ยผมได้บุญนะผมได้บุญเพราะว่าผมจะเอาความจริงมาพูดอย่างน้อยที่สุดไอ้คนที่เขาทำความดีเนี่ยนะเขานะจะได้รู้ว่ามีคนรู้มีคนเห็นนะไม่ใช่ว่าไปเชื่อตามกันแล้วก็มาโพสต์ด่ากันแม้กระทั่งพลเอกชวลิตบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะแล้วแกก็ตั้งใจทำดีด้วยแล้วทำไม่ได้แกก็ลาออกนะเพราะว่าแกถูกขวางว่าแกก็ลาออกนะแกลาออกนี่ไม่ใช่ว่าแกใจไม่สู้นะแต่ว่าความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยมันต้องลาออกเขาเรียกรับผิดชอบนะหลายครั้งหลายหนบางคนก็ไปแปลความนะความรับผิดชอบการแสดงสปิริตเนี่ยกลายเป็นคนใจไม่สู้นะคนละเรื่องกันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนะฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งเนี่ยโดยเฉพาะพี่มืดนะพี่มืดที่อยู่ที่เว็บนปช USA เนี่ยพี่มืดคงจะนะก็ถูกใจแหละเพราะว่าพี่มืดแกชอบในรายการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยข้อมูลเยอะเดี๋ยวพี่มืดจะนะผมก็จะเอามาแชร์กับพี่มืดเรื่องพวกนี้รออีกแป๊บนึงนะก
็คงไม่ใช่วันสองวันนี้แหละนะครับขอเวลานิดแต่เพราะว่าต้องรวบรวมแล้วก็มาสรุปอะไรให้มันชัดเจนเอาละทีนี้หลายท่านก็นะส่งเข้ามาแล้ววันนี้ถ่ายทอดที่มหาลัยประชาชนด้วยนะแล้วก็นปช.ด้วยบอกว่านะเสียงดังชัดแจ๋วโอ้ก็ดีใจด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับที่ผมใช้นะคำว่าสถานการณ์พิเศษและก็มีคนก็บอกว่านะพระเทพไปเขมรไปพบกับฮุนเซนคราวนี้เราพูดแต่เรื่องส้วมเรื่องไปขี้นะแล้วไอ้เรื่องจริงๆก็ไปอะไรยังไงเดี๋ยวคืนนี้ฟังนะครับแล้วก็ผมก็คงพูดแบบกระชับนะฮะไม่เอาละเอียดแต่เอาตรงประเด็นไปเลยทีนี้ในสถานการณ์พิเศษอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นอะไรบ้างล่ะตอนนี้ท่านสังเกตไหมอันดับแรกเนี่ยทักษิณซึ่งท่านเองก็บอกว่านะท่านเองก็บอกว่านะหยุดพูดมานานแล้วก็พูดง่ายๆว่าเข้าถ้ำอยู่ถ้ำมานานแล้ววันนี้ออกจากถ้ำแล้วทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังถึง3ครั้ง3คราด้วยกันนะถึง3วันติดต่อกันนะแล้วก็สื่อเนี่ยนะเป็นสื่อต่างประเทศที่มีอิทธิพลหรือว่าไอ้ผู้ที่นะติดตามสื่อพวกนี้ก็ระดับนำของประเทศนะระดับเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศนะครับสื่อพวกนี้ไม่ใช่เป็นสื่อนะไม่ใช่เป็นสื่อแผงลอยที่ไม่มีค่าแต่มันเป็นสื่อที่นะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายระดับสูงของมหาอำนาจของประเทศต่างๆด้วยนะครับทักษิณพูดกับสื่อต่างประเทศโดยตรงแล้วก็นะแล้วก็ทางคสช.ก็ให้รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของคสช.เนี่ยออกมาโต้ทันทีบอกทักษิณทำไมไม่คุยกับสื่อไทยทำไมต้องไปคุยกับสื่อนอกไอ้อย่างนี้ถ้าว่าทักษิณนี่มาให้เกียรติสื่อไทยว่างั้นแม่งมึงก็รู้ว่าสื่อไทยเป็นยังไงนะเอาละไอ้ผมก็ไม่ได้ไปบ้าจี้ตามไอ้พันเอกไอ้ปิยพงษ์ดิ่นพันไอ้รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของคสช.ได้เลยครับแต่อยากจะบอกกับท่านว่าทักษิณเนี่ยเจาะจงนะพูดกับสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เพราะว่าหวังผลในทางการเมืองในระดับนานาชาตินะซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องการฉายภาพให้ท่านเห็นว่าหนึ่งเนี่ยพระเทพเนี่ยนะออกโรงทีเลยนะครับเดินสายเลยนะไปสิงคโปร์ไปนะเข้าอะไรละเข้าฟิลิปปินส์จากฟิลิปปินส์ตอนนี้เริ่มมาที่กัมพูชานะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันว่ามากับกัมพูชายังไงนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะพระเทพนอกจากไปนั่นแล้วมีอะไรล่ะตอนนี้นะตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่านะพลเอกโจลิตเนี่ยใครๆก็บอกว่าท่านปลดระวางไปแล้วนะแต่วันนี้ยังต้องออกมาบรรยายพิเศษเลยนะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องรัฐธรรมนูญนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละคนนอกจากนั้นแล้ววันนี้ยังมีอะไรล่ะครับท่านผู้ฟังนะไออดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเองก็โดนนะแล้วเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยนะเนี่ยไอปีชาเร่งสมบูรณ์สุขเนี่ยอดีตรัฐมนตรีด้วยนะเชียร์คสช.ใหญ่เลยบอกว่านะถ้าดูแล้วถ้าประชามติไม่ผ่านก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องเลือกตั้งอยู่ต่อไปเลย4ปีว่างหันนะนอกจากนั้นแล้วตัวแทนสหประชาชาตินะ6คนเข้าพบยิ่งลักษณ์นะเพื่อถามถึงจุดยืนประชาธิปไตยนะครับและไอ้ประชาแสดงจุดยืนนะแสดงจุดยืนให้คืนอำนาจให้กับประชาชนนี่นะครับประยุทธ์ก็ตวาดใส่สื่อรอยเตอร์นี่นะเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกันหมดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่สำคัญที่สุดก็เนี่ยนะไอ้สถานการณ์พิเศษเนี่ยเราก็มาจับเอาความเคลื่อนไหวของ 3-4 อย่างเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงสถานการณ์1พระเทพนะไปเขมรพระปุณเซนทักษิณให้สัมภาษณ์3วันติดต่อกันบิ๊กจิ๋วนะประกาศวางมือแล้วแต่วันนี้เนี่ยนะไม่วางอีกนะออกมาบรรยายพิเศษนะห่วงใยชาติบ้านเมืองเนี่ยนะและที่ขาดไม่ได้วิษณุเครืองามดอดพบกับมีชัยรัชุพันธ์ปิดห้องถกกันนะ
ตามมาด้วยปอสู้กับปอบางคนก็นะไปเรียกแค่ปอเดียวบอกปอประตูหลังมั่งนะกำลังมีปัญหากับสามปอไอเนี้ยมันมีปัญหาจริงหรือไม่และจริงๆแล้วมันปอเดียวหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยขอบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องปอประตูหลังสู้กับสามปอนะแต่วันนี้มันเรื่องของสองปอนะกำลังนะกำลังสั่งให้สามปอเนี่ยนะทำตามคำสั่งถ้ามึงไม่ทำตามคำสั่งเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเนี่ยนะกูจะล่อมึงและก็การที่เขาจะล่อกันเนี่ยเขาจะล่อกันระดับไหนยังไงเออไอ้ท่านก็ติดใจนะว่าสองปอเป็นใครเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะนะพวกคอการเมืองจะรู้จักกันแค่ว่าปอประตูหลังก็คือเปรมนะสามปอก็คือประวิตรนะประยุทธ์อนุพงศ์หรือป๊อกเนี่ยนะที่ไปตั้งเรียกว่าสามปอแต่จริงๆเนี่ยของผมนี่สองปอนะฮะไม่ใช่สามปอสองปอสู้กับสามปอและจริงๆเนี่ยนะสองปอเนี่ยนะไม่ได้สู้กับสามปอหรอกไอ้สองปอเนี่ยกำลังบีบสามปอนะถ้าสถานการณ์แบบผมวิเคราะห์เนี่ยไอ้สองปอเนี่ยนะมันไม่ได้สู้กับสามปอแต่ส่วนใหญ่นะพูดโดยการเอาใจพวกเสื้อแดงโดยกันให้มีความรู้สึกว่ามันจะฆ่ากันแล้วก็เลยไปตั้งเงินนะสร้างกระแสขึ้นมาว่าไอ้ปอประตูหลังเนี่ยมันกำลังจะล้มไอ้สามปอนะโดยเฉพาะไอ้ปอประยุทธ์เนี่ยนะไอ้ปอประตูหลังจะเอาลงให้ได้ว่างั้นแต่สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่ไอ้ปอประตูหลังหรือตะเปรมคนเดียวเล่ที่จะเล่นงานกับสามปอและก็ไม่ใช่ไปสู้กับสามปอนะเปรมมันไม่ต้องไปสู้กับสามปอวันนี้เปรมเนี่ยกับสามปอเนี่ยเปรมเนี่ยอยู่ในฐานะออกคำสั่งให้สามปอปฏิบัตินะนะนี่ใครที่อยู่หน้าซีบ็อกนปช USA ถ้าได้ยินได้ฟังเสียงชัดเจนช่วยกรุณาพิมพ์ข้อความมาบอกหน่อยนะครับช่วยพิมพ์ข้อความมาบอกหน่อยนะครับนะดังนั้นพวกเราที่ฟังรายการการเมืองกันอยู่เดี๋ยวผมต้องลดเสียงลงมาหน่อยผมเวลาพูดไปแล้วเสียงมันดังขึ้นไม่รู้มันเป็นยังไงมันชาร์จนะมากขึ้นนะไฟมันเพิ่มมากขึ้นหรือยังไงก็ไม่รู้พูดอยู่เดี๋ยวก็เสียงดังอยู่แล้วพยายามควบคุมตัวเองว่าอย่าพูดเสียงดังท่านที่ฟังอยู่นะส่งข้อความมาหน่อยนะนะไม่ว่าฟังอยู่ที่ตรงไหนนะถ้าหากว่าได้ยินเสียงตอนนี้ช่วยแจ้งกลับมาหน่อยนะน้าบังยังฟังอยู่หรือเปล่าน้าบังบอกเน็ตต่ำยังชัดเจนมากนะจิตจบจอยโอเคนะนี่นะแล้วก็ใครอีกนะครับช่วยบอกมาหน่อยนะว่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าเสียงชัดเจนแต่เสียงชัดเจนจะพูดต่อให้ฟังนิดนึงนะเอาละครับท่านผู้ฟังหลายคนแจ้งมาว่าเสียงชัดเจนก็ดีครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้าใครมาบอกกับท่านว่าไอ้ปอประตูหลังนะนี่นะนี่เอาตามที่ภาษาของเขานะไอ้ปอประตูหลังก็คือตะเปรมมันกำลังสู้กันกับสามปอนะถ้าใครมาพูดอย่างนั้นเนี่ยผมฝากท่านไปคิดนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะครับไอ้นั่นเป็นความเห็นของคนอื่นเขานะท่านก็ไปพิจารณาเอาเองแต่ความเห็นของผมเนี่ยเกี่ยวกับปอทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยผมแบ่งแยกไว้นะสามปอกับสองปอนะครับไอ้สองปอเนี่ยนะมันใหญ่กว่าสามปอนะถึงแม้ว่าในทางนิตินัยเนี่ยนะมันดูแล้ว3ปอเนี่ยมันจะใหญ่กว่า2ปอแต่ในทางพฤตินัยและในทางประเพณีการปกครองภายใต้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยไอ้2ปอเนี่ยนะในทางพฤตินัยนะในทางปฏิบัติอ่ะในทางเป็นจริงอ่ะแล้วก็ภายใต้ระบอบกษัตริย์เนี่ยนะระบอบราชาธิปไตยของกษัตริย์เนี่ยไอ้2ปอเนี่ยนะมันใหญ่กว่า3ปอเพราะว่า2ปอเนี่ยมันอยู่ในฐานะที่สั่งการ3ปอทีนี้ท่านก็คงตะหงิดนะและไอ้2ปอเนี่ยมันเป็นใครล่ะนะไอ้2ปอเนี่ยแน่นอนล่ะตะเปรมคนหนึ่งเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วแต่ผมบอกว่าตะเปรมเองนะยังไม่พอนะปอเนี่ยและปอคนที่ซุ่มเงียบมานานเนี่ยอาจจะนานก่อนตะเปรมอีกนะ
ปอเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงและก็คนนี้แหละครับมันเสือซุ่มจริงๆปออีกปอนึงคือนายปรีมลกุลนั่นแหละปรีดังนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่มีแต่เปรมนะมันมีเปรมปรีวันนี้สองปอนี่คือเปรมกับปรีหรือว่าเปรมปรีกำลังสู้กับนะสองปลากับหนึ่งป๊อกนะประวิตรประยุทธ์และก็ป๊อกอนุพงศ์ท่านบอกว่ากำลังสู้กันแต่ผมใช้คำว่าเขาไม่ได้สู้กันแต่ไอ้สองปอเนี่ยเปรมปรีเนี่ยนะไอ้สองปอเนี่ยมันอยู่ในฐานนะออกคำสั่งนะหรือว่ามันสั่งนะมันสั่งให้สามปอเนี่ยเอาตามมันนะนี่นะท่านมาทำความเข้าใจกันในฐานะของมันก่อนท่านไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะท่านไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ความจริงก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับดูจากโครงสร้างการปกครองในระบอบราชาธิปไตยดูจากความใกล้ชิดกับกษัตริย์ปรีนะปรีเนี่ยคือเป็นหัวใจเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์การวางแผนสร้างภาพให้กับกษัตริย์นะทุกอย่างเนี่ยตปรีเนี่ยคุมมาตลอดและก็ไม่ใช่เพิ่งวันนี้ไล่มาตั้งแต่เหงื่อยดปลายจมูกเอ่ยอะไรเอ่ยทำมาหมดแล้วนะบีบหลอดยาสีฟันจนมาตั้งนะศูนย์เอ่ยสื่อนะที่ให้ต้อยไปคุมนะนั่นแหละครับที่ต้อยไปคุมอยู่ทุกวันเนี้ยสนธิยานนะเมื่อก่อนสนธิยานหนูแก้วแต่เดี๋ยวนี้เป็นสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเนี่ยนี่แหละนะนายปีนะนายปีมาลากุลนะไม่ใช่ปีนะนายปีนะปีปียะนะปีคือมันจะปียะย่อยอยักษ์การันปีมลกุลผมพูดนะผิดพลาดไปหน่อยก็ขออภัยนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ท่านนะท่านส่งข้อความมาบอกว่าปีไม่ใช่ปรีนะก็ใช่แหละครับผมก็พูดผิดไปทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับไอ้ตาปีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มันนะถึงแม้ว่ามันอยู่คนละฝ่ายกับตาเปรมนะแต่มันก็เป็นคนที่สำคัญมากๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำให้งานนะหรือว่ายุทธศาสตร์ของตาเปรมเนี่ยสำเร็จยุทธศาสตร์เจ้าสำเร็จเนี่ยมันก็มาจากตาปีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผลงานเนี่ยเอาล่ะเนี่ยท่านผมเพียงแต่ให้ท่านรู้ว่ามันไม่ได้มีปอเดียวเนี่ยแล้วตาปีกับตาเปรมเนี่ยวันนี้ก็จับมือกันแข็งปังนะเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดในประเทศไทยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะในประเทศไทยทีนี้การคอนโทรลสถานการณ์ทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ข้อสรุปขั้นที่หนึ่งก็บอกว่าข้อสรุปขั้นที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าวันที่กษัตริย์อยู่ไอซียูและราชินีเป็นอัลไซเมอร์นี่คือสถานการณ์ของวังนะสถานการณ์ของวังวันนี้เนี่ยกษัตริย์ไอซียูราชินีอัลไซเมอร์คนที่ทำแทนทั้งหมดและวันนี้เนี่ยนะครับที่ถือได้ว่านะมีอำนาจชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายได้แทนกษัตริย์เนี่ยซึ่งกษัตริย์ได้มอบหมายมาเป็นที่รับรู้กันวงในในเครือข่ายเจ้าทั้งหมดนะแม้กระทั่งพระเทพเอ่ยฟ้าชายเอ่ยก็รับรู้กันว่าการควบคุมการดำเนินการแผนทางการเมืองทั้งหมดนั่นนะไม่ใช่พระเทพเป็นคนกำหนดไม่ใช่ฟ้าชายเป็นคนกำหนดตาเปรมประตูหลังกับปีเนี่ยนะปีมลกุลเนี่ยเป็นคนกำหนดนะนี่คือหมายความว่าแทนนะแทนกษัตริย์แทนราชินีดังนั้นกษัตริย์ราชินีจะตายหรือไม่ตายวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปด่าแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วเพราะว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปล้มแล้วมันจะไปไม่ใช่ไปด่าไม่ต้องไปล้มแล้วเพราะว่ากษัตริย์ไทยล้มไปแล้วตอนนี้เหลือแต่เมื่อไหร่จะถอดสายยางออกก็เท่านั้นนะและข้างราชินีเองเนี่ยถึงไม่ล้มเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะดีไม่กินขี้ตัวเองก็บุญแล้วนะเพราะอัลไซเมอร์แล้วนี่นะนี่แหละครับท่านผู้ฟังแล้วก็สถานการณ์อย่างนี้ท่านผู้ฟังครับคนที่ใช้อำนาจและตัดสินใจทำการแทนกษัตริย์นะทั้งในฐานะและทั้งได้รับคำสั่งการมาก็คือตับเปรมกับนายปรีนะนายปรีก็รับผิดชอบด้านงานการข่าวด้านประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
และท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าการข่าวต่างๆนะที่ข่าวอื่นเอาออกมาไม่ได้เนี่ยแต่ว่าข่าวของไตปีมลกุลเนี่ยนะจะออกมาเผยแพร่ตลอดและก็นับเป็นข่าวที่ทะลวงไส้ของคสช.มาไม่รู้กี่ข่าวกี่ข่าวแล้วนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังท่านคงนึกภาพออกแล้วนะฮะเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ท่านได้เข้าใจสภาพจริงเพราะว่าบางคนด้วยการที่นะอาจจะต้องการจะสื่อเพื่อให้คนเสื้อแดงได้มีกำลังใจหรือบางครั้งถึงขั้นกันหลอกคนเสื้อแดงด้วยกันว่าเปรมไม่มีน้ำยาแล้วนะก็อย่างที่รู้ๆกันอ้างว่านะฟ้าชายจับไปแก้ผ้าให้ดูหำบ้างอะไรบ้างสารพัดซึ่งมันนะเละเทะนะอันนี้เราก็พูดตรงๆอ่ะคือการเมืองมาพูดเล่นกันไม่ได้ครับท่านผู้ฟังนะการเมืองมาพูดเล่นกันไม่ได้แล้วการเมืองเนี่ยไปหลอกใครก็ไม่ได้การเมืองไปขู่ใครก็ไม่ได้ถ้าไม่มีของจริงเนี่ยอย่าไปขู่เขานะเขากระทืบตายหานะนะไปหลอกเขาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาเชื่อง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยต้องของจริงทั้งนั้นครับแต่ว่าไอ้ของจริงทั้งนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักเวล่ำเวลาเหมือนกันจะเปิดหรือจะปิดนะเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะปิดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเอาเรื่องจริงทั้งหมดกำลังมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาจากความเป็นจริงไม่ใช่หลอกว่ามีกำลังแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีกำลังนะแล้วก็เวลาพร้อมก็ต้องพร้อมจริงๆไม่ใช่คุยว่าพร้อมๆแล้วไม่พร้อมนะนะอันนี้สำคัญนะดังนั้นนะผมก็พูดคุยไปเรื่อยๆด้วยความที่ว่าวันนี้ผมพูดคุยกับมวลชนพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผมไม่ต้องการเห็นพี่น้องประชาชนเราถูกหลอกเพราะวันนี้ระดับข้างบนเนี่ยนะที่เขาสู้กันระดับข้างบนในประเทศนี้เขาสู้กันเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องผลประโยชน์ไม่ว่าใครจะอ้างว่าใครอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือใครอยู่ฝ่ายเผด็จการแหละแต่ระดับหัวมันเนี่ยนะคนที่มีฐานะในทางการเมืองวันนี้เนี่ยมันยังต่อสู้เรื่องผลประโยชน์มันยังไม่ได้ลงลึกถึงขั้นที่ว่านะมีดีกรีของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเลยดังนั้นผมก็ไม่อยากให้มวลชนนะไม่ว่าใครนะครับถูกหลอกว่านะต้องไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะวันนี้มันยังไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ต่อสู้เพื่อที่จะนะหักล้างนะแย่งอำนาจกันในระดับที่ยังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนะนะดังนั้นใครฟังผมเนี่ยท่านจำเอาไว้เลยนะผมไม่ใช่ทั้งพวกเหลืองไม่ใช่ทั้งพวกแดงไม่ใช่ทั้งอะไรทั้งนั้นนะแล้วถามแล้วผมเป็นพวกใครผมไม่ได้เป็นพวกใครเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะจะเป็นของทุกคนพูดให้กับทุกคนไงไอ้ที่บอกว่าพูดให้กับทุกคนเนี่ยนะเพราะว่าเอาความจริงมาให้ท่านจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมแดงก็รับฟังได้เหลืองก็รับฟังได้นะจะสีขาวสีเทาสีอะไรก็รับฟังได้นะและก็เอาไปใช้ได้นะไม่เอาก็โยนทิ้งได้ผมไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะดังนั้นจะมาบอกว่าผมเป็นของใครอยู่ข้างไหนอะไรเนี่ยนะท่านอย่ามาคิดให้ตายเลยครับไม่ใช่ดังนั้นนะเพราะว่าเราคิดเราทำเนี่ยทำเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนทุกคนให้ประโยชน์กับประเทศชาตินะถ้าผมเนี่ยนะเป็นของใครก็ต้องบอกว่าเป็นของทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเจตนาผมให้กับทุกคนนะนะนี่ท่านเข้าใจแล้วนะทีนี้สิ่งที่ผมพูดคืนนี้ในขั้นแรกเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านลืมภาพบางภาพและก็ภาพนั้นท่านจะไม่ลืมก็ได้ถ้าเป็นสิทธิ์ของท่านภาพที่บอกจะให้ท่านลืมก็คือนะอย่าไปคิดว่าเปรมและก็นะซึ่งเมื่อก่อนพูดแต่เปรมคนเดียวเปรมประตูหลังเนี่ยปอประตูหลังเนี่ยนะมันสู้กับ3ปอนะมันสู้กับ3ปอจริงๆแล้วผมกำลังเปลี่ยนภาพว่ามันสู้กับ3ปอเนี่ยให้ท่านเห็นว่าวันนี้ไอ้เปรมประตูหลังเนี่ยบวกกับไอ้ปอคือปีมลกุลเนี่ยมันไม่ได้สู้กับ3ปอแต่มันกำลังนะควบคุมสั่งการให้3ปอเนี่ยทำตามที่มันต้องการนะท่านผู้ฟังครับทีนี้คำว่าที่มันต้องการขอโทษนะถ้าพูดจาไม่สุภาพไปหน่อยนะครับมันนี่ก็หมายถึงว่านะเปรมตินสุรานนท์กับปีมลกุลนะฮะนี่เขาพิมพ์มาปีรอเรือกาลันอีกนะบางคนก็พิมพ์มาปียอยักษ์กาลันก็เอาเถอะครับผมก็นะไม่ค่อยแข็งแรงภาษาไทยโดยเฉพาะชื่อตะปีเนี่ยรู้แต่ปีมลกุลเนี่ย
ชื่อไหนถูกยอยักษ์การันหรือโรเรือการันก็แล้วแต่นะครับท่านนะอันนี้ก็แล้วแต่พวกท่านแล้วกันทีนี้ท่านผู้ฟังครับที่ผมบอกว่าตะเปรมเนี่ยนะกับตะปีเนี่ยมันควบคุมและสั่งการไอ้สามปอแล้วก็ตะเปรมกับตะปีเนี่ยนะมันเป็นผู้ที่ทำตามใบสั่งหรือทำตามคำสั่งนะที่กษัตริย์ได้สั่งการเอาไว้ตั้งแต่พูดกันรู้เรื่องจนวันนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วไอ้พวกนี้ก็เอามาทำตามและก็ไม่ใช่ทำตามอย่างเดียวได้รับนะได้รับฉันทานุมัติเลยไม่ใช่ได้รับฉันทานุมัติได้รับนะได้รับการมอบหมายนะจากกษัตริย์ภูมิพลและราชินีมาแล้วดังนั้นวันนี้สิ่งที่ตะเปรมกับตะปีทำเนี่ยคือเท่ากับว่ากษัตริย์ทำราชินีทำนะให้ท่านรู้ฐานะโครงสร้างอำนาจนะประเพณีปฏิบัติประเพณีการปกครองท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นนะทีนี้ท่านรู้แล้วตรงนี้ทีนี้มาถึงที่ว่านะมาถึงที่ว่าแล้วตะเปรมเนี่ยนะกับตะปีเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างนี่ครับท่านผู้ฟังก็คงจะนะก็คงจะติดใจแล้วแล้วที่บอกว่ากษัตริย์มันสั่งให้ทำเนี่ยนะให้ทำแล้วตะเปรมเนี่ยนะกำลังควบคุมให้คสช.มันต้องทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะมันอะไรบ้างนี่แหละครับเขาสั่งให้ทำนี่เขาเรียกเป็นยุทธศาสตร์ก็ได้เป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายราชาธิปไตยนะครับท่านผู้ฟังยุทธศาสตร์ของฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยท่านฟังให้ดีนะยุทธศาสตร์ของฝ่ายราชาธิปไตยเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งให้กวาดให้ทำลายชินวัตรให้สิ้นซากนะนี่นะฟังดูแล้วรุนแรงนะครับรุนแรงจริงๆอ่ะนะให้ทำลายชินวัตรไอ้สินซากบางท่านนะชอบโพสต์มาว่าผมเวลาผมพูดในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะเช่นพูดว่ามันจะเกิดนะความรุนแรงก็มาต่อว่าผมนะว่าผมเนี่ยชอบพูดอะไรให้มันดูรุนแรงเลยเนี่ยนะทั้งที่มันไม่มีเงื่อนไขความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ว่าท่านหรอกนะเพราะว่าผมใครจะว่าอะไรก็ได้นะไม่ได้มีอะไรนะครับผมไม่ได้มีอะไรจะไปต่อว่าท่านละท่านอยากจะว่าผมยังไงก็ได้ว่ามาทีนี้อยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์ที่ว่ากษัตริย์เนี่ยมอบหมายให้ตะเปรมดำเนินการต่อเนี่ยนะก็คือหนึ่งนะทำลายล้างชินวัตรไอ้สินซากครับท่านผู้ฟังท่านก็คงนึกออกแล้วนะการทำลายล้างชินวัตรเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี49นะมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี49ไอ้ก่อนปี49นั่นน่ะนะตั้งแต่47 48จนมาถึง49เนี่ยนะมันมีคลื่นของขบวนการที่จะทำลายนะทำลายเนี่ยทำลายชินวัตรเนี่ยนะฮะท่านก็คงจำได้นะพันธมิตรออกโรงมาอะไรต่ออะไรอย่างที่บอกกันแหละนั่นแหละครับท่านผู้ฟังแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงปี49ก็เห็นได้ชัดนะว่าแผนการทำลายล้างชินวัตรไอ้สินซากนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการยึดอำนาจในวันที่19กันยาปี49นะท่านผู้ฟังหวังว่าท่านผู้ฟังคงตามกันทันนะทีนี้เนี่ยไล่ยาวมาจนถึงวันนี้นี่คือตัวยุทธศาสตร์เขาตัวสำคัญเลยทำลายล้างชินวัตรไอ้สินซากสองนะครับล่าสองนะครับนอกจากทำลายล้างชินวัตรไอ้สินซากแล้วก็กวาดล้างแดงล้มเจ้านะให้กวาดล้างแดงล้มเจ้านี่นะคืออันที่สองนะครับท่านผู้ฟังนอกจากกวาดล้างแดงล้มเจ้าแล้วนะยุทธศาสตร์อันที่สามเนี่ยนะครับกระชับระบอบเผด็จการราชานะ
สามอันเนี่ยจะสลับไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะสามสี่อันเนี่ยนะไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่หนึ่งสองสามแต่ว่าเริ่มจากหนึ่งนะหนึ่งคือทำลายล้างชินวัตรไอ้สิ้นซากสองกระชับระบอบเผด็จการราชานะกระชับระบอบเผด็จการราชาสามนะครับกวาดล้างแดงล้มเจ้าไม่ให้เหลือเนี่ยนะกวาดล้างแดงล้มเจ้าสี่ยุทธศาสตร์ของกษัตริย์ที่ให้ตะเปรมทำที่มาคุมประเทศบริหารประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะไอ้ผู้บริหารประเทศเนี่ยนะทำให้ได้นี่ก็ข้อที่สี่ก็คือว่าลากยาวปิดประเทศนะนี่ครับสี่อย่างเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยแผนการทั้งหมดเนี่ยโดยขึ้นต่อยุทธศาสตร์4ข้อเนี่ยนะครับคือ1ทำลายล้างชินวัตรไอ้สิ้นซาก2กระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตย3กวาดล้างแดงล้มเจ้า4ลากยาวปิดประเทศ4อย่างนี้ครับนี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายกษัตริย์นะใครถ้าตามทันก็พิมพ์มาไว้ที่หน้าซีบ็อกซ์นี้ก็ดีเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานของสถานการณ์ในประเทศไทยนะตั้งแต่ก่อนปี49นะใกล้ๆปี49ยาวมาจนถึงทุกวันนี้แล้วยิ่งทุกวันนี้นะครับยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือรากฐานของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยครับรากฐานทางการเมืองนะรากฐานสถานการณ์ทางการเมืองมันเกิดมาจากยุทธศาสตร์ของฝ่ายเจ้าของฝ่ายกษัตริย์ที่ให้ตะปรีเนี่ยนะควบคุมประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเขาคือ1ทำลายล้างชินวัตรไอ้สิ้นซาก2นะครับกระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตย3กวาดล้างแดงล้มเจ้าไม่ต้องอธิบายนะและก็ลากยาวปิดประเทศยุทธศาสตร์ข้อที่1คือทำลายล้างชินวัตรให้สิ้นซากทำลายมากี่คนกี่คนจนมาเหลือน้องคนสุดท้องแล้วน้องคนสุดท้องแล้วคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันก่อนคนเสื้อแดงก็ดีใจกันเป็นการใหญ่เมื่อข่าวมันแพร่มๆออกมาว่ายิ่งลักษณ์คงจะไม่โดนนะดำเนินคดีนะอาญาที่ว่าผิดกฎหมายอาญามาตรา157นะรายละเอียดยังไงผมไม่พูดถึงแล้วนะข่าวออกมาในโทนนั้นนะครับก็เหลือแต่แพ่งต้องมาลุ้นกันว่างั้นเถอะว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่และบางคนก็ไปตีความเอานะในทางบวกว่าในเมื่อนะมันไม่ผิดอาญาแล้วมันจะไปเอาแพ่งไปเอาค่าเสียหายได้ยังไงก็แสดงว่ายิ่งลักษณ์รอดตายแล้วนะแสดงว่านะยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมีของดีและก็ประกอบกับยิ่งลักษณ์เปิดบ้านให้ชมสวนครัวแล้วก็สื่อก็ไปสื่อต่างประเทศเหมือนกันจะมีในประเทศภาษาอังกฤษอยู่สื่อเดียวมั้งนะได้ดูสวนครัวและก็นะพูดเรียกคะแนนนะก็เรียกว่าให้สัมภาษณ์สื่อเรียกคะแนนสงสารได้นะเป็นอย่างดีทีเดียวนะแต่หลังจากนั้น2วันนะปรากฏว่าวิษณุเครืองามนะวิษณุเครืองามเนี่ยมันเป็นคนสงขลาไงนะมันจะเป็นเด็กใครอะไรเนี่ยนะท่านไปคิดเอาเองบ้างนะผมไม่อยากบอกขี้เกียจบอกไปหมดท่านก็ไม่ต้องคิดเองมันไม่ดีท่านคิดเองมันนะไอ้วิษณุเครืองามเนี่ยมันก็เป็นคนสงขลาแล้วนะบ้านใครไม่รู้คุ้นๆมันก็ออกมาบอกว่าอย่าไปคิดนะว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดนะศาลยังไม่ได้พิพากษานะยิ่งลักษณ์จะไม่ผิดได้ไงและเรื่องนี้จะตีความว่านะมันผิดมันก็ผิดนะไม่ผิดมันก็ไม่ผิดจะตีความว่าข้าวหายมันก็หายนะอย่าไปคิดว่ามันไม่หายแล้วก็ค่าเสียหายนะอย่าไปคิดว่าไม่มีค่าเสียหายเพราะมันเป็นเรื่องเสียหายโอ้คือพูดได้ง่ายว่าออกมาพูดตรงๆอ่ะนะไอ้ที่มึงคิดว่าไม่ผิดแต่กูบอกว่ามันผิดนะนี่นะนี่ผมลำดับเหตุการณ์นะต่อเนื่องมาเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะได้เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็หลังจากนั้นแล้วไม่เท่าไหร่นายกทักษิณก็
นะออกมาบอกเลยว่าผมเนี่ยเลิกนะเลิกพูดเลิกให้สัมภาษณ์มานานแล้วแต่วันนี้ต้องพูดแล้วนะพอหลังจากที่ว่าวิษณุเครืองามออกมาบอกว่าน้องสาวเนี่ยนะยังมีปัญหาอยู่นะอย่าเพิ่งดีใจนะนะนี่แหละออกกันมาใหญ่เลยทีเนี้ยนะทักษิณก็เลยออกมาออกมาแล้วก็ทักษิณก็บอกว่านะออกมาปั๊บเนี่ยนะก็พวกเราก็วิเคราะห์กันไปถึงดาวพุธเหมือนกันว่าทักษิณประกาศสู้แน่นอนแล้วอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วทักษิณก็ออกมาบอกว่านี่ไม่ได้มาท้าทายคสช.หรือมาประกาศต่อสู้คสช.นะแต่ว่าเป็นห่วงใยชาติบ้านเมืองนะพูดเรื่องห่วงใยชาติบ้านเมืองห่วงใยเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยและก็นะแล้วก็ไอ้รัฐบาลทหารนั่นน่ะมันไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติหรอกนะมันมีแต่จะนำพาประเทศนะไปลงเหวเนี่ยนะแล้วก็สัมภาษณ์ต่อมา3วันติดต่อกันและก็บอกว่าการทำรัฐประหารนั่นน่ะนะมันเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าคดีของตนเองนะนี่แหละไอ้คสช.ดิ้นกันพล่านเลยนะออกมาตอบโต้เอาละจริงๆแล้วไอ้การตอบโต้ของคสช.เขาออกมาพูดลักษณะไม่ให้เครดิตทักษิณแต่อาการร้อนรนของฝ่ายคสช.เนี่ยนะออกมาตอบโต้เนี่ยนะออกมาตอบโต้เนี่ยลักษณะคสช.ที่ออกมาตอบโต้นะทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดว่านะคสช.เนี่ยก็กลัวครับกลัวทักษิณก็บอกกันตรงๆอย่างนี้นะคือทักษิณก็บอกว่าไม่ได้สู้นะไม่ได้ไม่ได้ท้าทายอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ทักษิณพูดไปนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทำลายการเมืองเขาเรียกรุกทางการเมืองหรือว่าทำลายการเมืองของฝ่ายคสช.และลักษณะทักษิณในสภาพสื่อต่างประเทศก็เท่ากับตีคล้องร้องเปล่าให้โลกนี่เขารู้และวันนี้เนี่ยนะแสดงถึงการเปิดตัวให้โลกรู้ว่านะผมคิดทำเพื่อประเทศชาตินะเพื่อประชาธิปไตยนะนี่ผมจะแปลสัญญาให้ท่านฟังนะท่านผู้ฟังเอาไว้ดีคือผมเนี่ยไม่วิเคราะห์กันไปถึงดาวพระพุธเหมือนกับที่ท่านนะเชียร์ทักษิณกันบอกว่าทักษิณจะมานำปฏิวัติผมว่าไม่จริงดังนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ทักษิณทำนั้นนะมันมีผลมันมีเหตุมีผลและมันส่งผลอะไรเนี่ยนะผมจะพูดแค่นั้นแหละและพูดตามความเป็นจริงทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะสื่อยักษ์ใหญ่ต่างประเทศคราวนี้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือการประกาศนะให้นานาชาติประเทศมหาอำนาจที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยและผมเชื่อว่าไอ้ประเทศมหาอำนาจที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะเขาไม่เอาด้วยคสช.และไม่เอาด้วยกับรัฐธรรมนูญแบบนี้และไม่เอาด้วยการเลือกตั้งแบบนี้นะและนอกจากนั้นแล้วไม่เอาด้วยคสช.และไม่เอาด้วยกับกระบวนการเจ้าไทยด้วยตอนนี้คือไม่เอาด้วยกับพวกกษัตริย์ไทยแหละนะแต่จะหลอกกษัตริย์ไทยเอาผลประโยชน์อะไรในอีกเรื่องแต่ถามว่าจะเอาด้วยไหมเขาไม่เอาด้วยที่เขาไม่เอาด้วยมีเหตุผล2 อย่างครับ1 นะครับคือมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศประชาธิปไตยโดยประเทศมหามิตรมหาอำนาจเนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับรัฐบาลรัฐประหารนะถึงแม้ว่าบางครั้งอเมริกาเนี่ยนะเขาก็แกล้งนะหลับตาข้างหนึ่งเหมือนกับมูชาราฟของนั่นนะครับของนั่นนะของประเทศปากีสถานนะซึ่งแน่นอนแล้วครับวันนั้นเนี่ยนะอเมริกาหลับตาข้างหนึ่งจับมือกับเผด็จการรัฐประหารมูชาราฟเนี่ยนะเพราะว่ายังเอื้อกันในเรื่องของการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนะนี่ครับท่านผู้ฟังแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้มันต่างกันและก็ประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะนอกจากว่านะนอกจากว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ววันนี้เขาได้รับโทษได้รับภัยจากขบวนของกษัตริย์นะหรือของกษัตริย์ไทยวันนี้เพราะว่ากษัตริย์ไทยวันนี้กลายไปเป็นลูกไล่ไปเป็นขี้ข้าของจีนปักกิ่งไปแล้วนะอันนี้นี่คือที่มาและเหตุผลว่าทำไมนะในค่ายโลกเสรี
มหามิตรของไทยมหาอำนาจไม่ว่าอเมริกาไม่ว่า EU ไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่านิวซีแลนด์นะพวกนี้เนี่ยทำไมเขาถึงถอยผละออกมาจากพวกเจ้าและไม่เอากับคสช.ไม่เอาคสช.นะไม่เอาคสช.ก็เพราะว่ารัฐบาลทหารเนี่ยมันไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็แผนทั้งหมดที่มันจะเขียนไปถึง20ปีอะไรต่ออะไรที่บอกนะมันคือโลกทั้งโลกเนี่ยเขาบอกแล้วว่านะไอ้อย่างนี้เนี่ยแม่งเจ๊งแน่และไอ้ธุรกิจกูที่มาลงทุนในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ย้ายฐานไปอยู่เวียดนามไปอยู่อินโดเนี่ยยังมีอีกเยอะเนี่ยนะพวกกูก็จะพากันชิบหายหมดเนี่ยซึ่งเขาดูแล้วเขาไม่เชื่อถือนี่นะครับมันเป็นไทมิ่งมันเป็นจังหวะที่นะนายกทักษิณเนี่ยต้องออกจากถ้ำแล้วก็เปิดปากให้สัมภาษณ์3วันติดกันแล้วก็มีการพูดถึงนะความเห็นหรือว่าไอเดียนะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจถ้าคนตามในรายละเอียดให้ดีการสัมภาษณ์ของทักษิณบอกว่าไอ้เนี่ยมันคิดไม่เป็นหรอกมันทำไม่เป็นมันไปคิดแต่เรื่องนะมันเรื่องรายมันเป็นเรื่องนะเฉพาะนะเป็นรายการไปแต่มันไม่ได้คิดถึงนะแผนยุทธศาสตร์จริงๆทั้งที่มันพูดยุทธศาสตร์นั่นแหละยุทธศาสตร์ของมันเนี่ยนะไอ้คำว่ายุทธศาสตร์เนี่ยนะมันต้องดูว่ายุทธศาสตร์ของใครยุทธศาสตร์ของเผด็จการกับยุทธศาสตร์ของประชาธิปไตยเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไอ้วันนี้เนี่ยไอ้ยุทธศาสตร์ที่มันเขียนเนี่ยมันยุทธศาสตร์ของเผด็จการนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยหรอกนี่ครับดังนั้นเนี่ยทักษิณก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาเรียกว่าถูกเวลาไงนี่แหละที่บอกว่าปัจจัยเวลาสำคัญนะหรือว่าไทมิ่งเนี่ยนะตัวปัจจัยเวลาเนี่ยสำคัญทักษิณได้โอกาสเห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยไอ้คสช.มันแก้ผ้าออกมานะให้โลกนี่ได้เห็นแล้วนะว่าไอ้ที่จริงแล้วของมึงที่คุยนะคุยหนาว่าอันเบลิ่งเท่งเนี่ยนะแต่พอแก้ผ้าออกมาแล้วแม่งคิดเดียวตัวเท่าปลายก้อยนะนี่แหละไอ้ของคสช.ที่คิดว่าใหญ่โตมาโหฬารเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันได้แก้ผ้าออกมาแล้วโอ้ยที่ไหนได้แม่งไอ้กระเจียวนี่เองนะท่านผู้ฟังเขาเห็นหมดแล้วทักษิณก็เลยทีนี้นะเขาเรียกว่าไม่ต้องแบกของหนักแล้วทักษิณไม่ต้องทำงานหนักแล้วออกมาในขณะที่ว่านะไอ้คสช.มันแก้ผ้าตัวเองแก้ผ้าตัวเองด้วยเรื่องอะไรบ้างล่ะครับท่านผู้ฟังเรื่องรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกประจานแม่งไปทั้งโลกเลยรัฐธรรมนูญนี่อะไรล่ะแบบนี้นะแก้ผ้าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ผ้าด้วยเรื่องนะเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะมึงโกงอาชีพหายวายป่วงหมดมึงไม่เอาผิดกันเลยนะแต่ว่าไอ้คนอื่นเนี่ยมึงบอกผิดมึงบอกทุจริตมึงบอกโกงอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งเรื่องทักษิณซื้อที่ดินเมียซื้อที่ดินเนี่ยนะไอ้เมียทักษิณเนี่ยซื้อที่ดินเนี่ยนะไอ้คุณหญิงพจมานที่เขาประมูลซื้อเขาประมูลในราคาสูงด้วยนะและจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณรู้ไหมสมัยบรรหารทำอะไรไว้ซึ่งผมบอกแล้วผมมีนะข้อมูลมีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้คุณฟังในสักวันหนึ่งนะสมัยบรรหารเนี่ยบรรหารเนี่ยนะให้คุณหญิงแจ่มใสเนี่ยนะให้ธนาคารชาติซื้อที่ดินของคุณหญิงแจ่มใสเนี่ยนะเมียคุณบรรหารในสมัยนั้นที่เป็นนายกเนี่ยซื้อที่ดินเนี่ยนะไปสร้างโรงพิมพ์อ่ะนะแล้วก็ได้ราคาสูงลิ่วราคาแบบนะไม่เป็นจริงไม่เป็นตามท้องตลาดด้วยไม่เป็นไรครับเพราะว่านะบรรหารเขาก็เอากับเจ้าไงเขาร่วมมือกับประชาธิปัตย์ร่วมมืออะไรนะบอยคอตการเลือกตั้งมาตั้งแต่สมัยที่นั่นแหละเจ้าแหละนะนี่ขอโทษด้วยนะครับผมเปลี่ยนเวลาไปหน่อยเพราะว่านะมันบอกผิดไปคือมันจำกลับกันมันก่อนหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องขอไปด้วยนี่ครับดังนั้นเนี่ยทักษิณเนี่ยบอกว่าไอ้รัฐประหารเนี่ยนะมันเป็นอาชญากรรมที่มันร้ายแรงกว่าคดีของตนก็ถือว่าใช่คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทักษิณพูดสรุปง่ายๆครับว่าเป็นการพูดให้กับผู้นำประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาได้ยินนะข้อที่หนึ่งนะท่านดูให้ดีข้อที่สองเนี่ย
ทักษิณไม่ได้ประกาศให้คนไทยรู้ว่าจะมาสู้หรือจะมาอะไรต่ออะไรหรอกนะจริงๆแล้วทักษิณเขาก็มีมวลชนเขาอยู่โดยเฉพาะแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะคือพูดถึงองค์กรนะครับมวลชนใครจะอยู่กี่คนหรือไปอยู่อะไรเรื่ององค์กรนี้ก็เป็นองค์กรมวลชนหรือว่าองค์การมวลชนไม่ใช่องค์กรแล้วนะเป็นองค์การมวลชนของฝ่ายทักษิณแม้มวลชนทั่วประเทศโดยเฉพาะมวลชนที่ไปลงคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยนะเขามีอยู่แล้วครับในประเทศไทยเนี่ยแต่วันนี้ที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้ส่งข้อความหรือส่งสัญญาณมาถึงมวลชนในประเทศไทยหรอกนะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาส่งสัญญาณอะไรหรอกเพราะว่ามันมีตัวแทนมีอะไรต่ออะไรเนี่ยกดปุ่มกันได้อยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างนี้ครับทักษิณพูดคราวนี้เนี่ยพูดกับสื่อต่างประเทศและพูดคราวนี้พูดให้เห็นถึงความพิสดารนะของคสช.และคำหนึ่งนะที่ทักษิณพูดอย่างที่ไม่เคยพูดมาก่อนท่านไปดูให้ดีทักษิณบอกว่าผมไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลทหารเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นานนะแต่ผมบอกว่าระบอบใดก็ตามนะที่อะไรที่ไม่เคารพประชาชนเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานทักษิณพูดถึงขั้นเรื่องระบอบนะซึ่งเหมือนกับนะที่โอบามาเคยออกมาพูดและก็มีพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะชอบแปลผิดบางครั้งผมก็หมั่นไส้นะถึงแม้จะเป็นพวกฝ่ายแดงด้วยกันก็เถอะผมหมั่นไส้ขนาดที่ว่าโอบามาเขาพูดมาตรงๆเป้งๆแล้วคำว่ารีจิมเนี่ยมันแปลว่าระบอบไอ้เหี้ยแม่งก็กลัวเวลาแปลเนี่ยไม่กล้าแปลคำว่าระบอบไม่รู้มันจะตายโหงตายหาที่ไหนแม่งสึกไปแปลว่ารัฐบาลเนี่ยซึ่งมันฟังมันดูแล้วมันทุเรศอ่ะนะซึ่งวันนี้ทักษิณเขาก็พูดเรื่องระบอบมาก็พูดออกมาเลยว่าไอ้ระบอบที่มันไม่เคารพประชาชนเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานก็หมายความถึงโน่นนะมันถึงวังถึงนั่นน่ะทั้งหมดอ่ะนี่ผมไม่ได้มายุไอ้วังอะไรมันทะเลาะกับทักษิณอะไรหรอกนะนี่พูดตรงๆและที่ทักษิณพูดนะถูกไหมถูก 100% เลยนะถูก 100% เลยครับคือไม่มีทักษิณสู้ทักษิณไม่สู้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทักษิณพูดไว้นั่นมันถูกเพราะนั่นมันเป็นเรื่องหลักการที่มันถูกต้องมันเป็นเรื่องหลักการที่ถือว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่าไอ้ระบอบที่มันไม่เคารพเสียงประชาชนเนี่ยมันไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอันนั้นมันเรื่องถูกไม่ได้หมายความว่าทักษิณต้องมาสู้แล้วมันถึงจะเป็นอย่างนั้นทักษิณสู้หรือไม่สู้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่นะพูดกันตรงๆนะต้องแยกแยะ กันนะดังนั้นเราก็จับความได้สิเถอะวันนี้เนี่ยทักษิณออกมาพูดเนี่ยหวังผลอะไรหวังผลทางนานาชาติและก็อยู่ในจังหวะเวลาที่ควรจะพูดเพราะว่ามันได้เผยไตออกมาหมดแล้วนะและนานาชาติตอบรับยังไงนานาชาติก็ตอบรับนะ UN ก็ส่งตัวแทน6คนไปพบกับยิ่งลักษณ์ก็วันนี้เนี่ยนะมันเห็นชัดอยู่แล้วมันชัดยิ่งกว่าชัดการเมืองเนี่ยเขาไม่มาประกาศกันแบบลูกทุ่งหรอกการเมืองระดับโลกเนี่ยนะแค่พฤติกรรมแค่นะกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาก็มองกันออกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะ UN ตัวแทน6คนที่ไปพบยิ่งลักษณ์กับทักษิณออกมาพูดเนี่ยนะสื่อไปถึงนะผู้นำประเทศต่างๆให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะทหารปกครองเนี่ยนะอยู่ได้ไม่นานและก็เท่าทักษิณเปิดตัวเองยังไงท่านผู้ฟังครับเปิดตัวเองให้มหาอำนาจได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมนี่แหละนะผมนี่แหละที่จะเข้าไปดูแลนะประเทศไทยขอให้มหาอำนาจช่วยสนับสนุนด้วยเถอะนี่คือความหมายมันเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้ไม่พูดไปอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทักษิณแสดงวิสัยทัศน์ออกมาในเรื่องการเมืองในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันสอดคล้องกับแนวทางด้านสากลและมันเป็นสากลและก็สากลเขาก็เชื่อมือว่าทักษิณเนี่ยนะมีไอเดียมีกลืนนะมีกลืนที่จะทำได้ดังนั้นวันนี้ทักษิณได้ออกจากถ้ำเปิดปากมาพูดเนี่ยนะไม่ได้มาเปิดปากมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับคนไทยหรอกเปิดมาพูดเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าผมพร้อมที่จะเดินต่อนะนะทีนี้ถามว่าทำไมทักษิณมาพูดตอนนี้อย่างนี้หนึ่งไทมิ่งมันเหมาะสมเพราะว่าไอ้ฝ่าย
ศัตรูทักษิณเนี่ยวันนี้มันเริ่มตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองและมันได้แก้ผ้าตัวเองออกมาให้เห็นว่ากระเจียวนิดเดียวอย่างที่ผมเห็นนะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญแม่งก็พิสดารที่สุดในโลกนะไอ้รัฐบาลทหารก็วิสัยทัศน์ต่ำกว่าย่าแพรกเองไอ้เหี้ยเนี่ยนะไม่ได้รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยชิบหายไปทั้งประเทศผลประโยชน์ของนานาชาติที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้พังไปชิบหายไปไม่รู้เท่าไหร่นะและแถมยังเอาประเทศไทยไปซุกอยู่ใต้อุ้งตีนยีนปักกิ่งนะนี่แหละครับทักษิณมาประกาศตัวนะเมื่อก่อนทักษิณนะไม่ได้ประกาศอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะอะไรและทำไมต้องมาประกาศในตอนนี้ถ้าผมพูดไปไม่เข้าหูใครก็นะไม่เป็นไรนะท่านก็อย่าฟังก็แล้วกันไอ้ที่ออกมาจะเชียร์ทักษิณเชียร์ปูกันอย่างนะสุดริมทิมประตูนั่นแหละนะนั่นก็อีกเรื่องเป็นเรื่องของท่านแต่ผมพูดอย่างไม่เชียร์ใครทั้งนั้นที่ทักษิณออกมาพูดอย่างนี้เพราะไม่เชื่อว่านะปูจะรอดจริงนะดินี่นะที่ทักษิณต้องออกโรงมาขยับเพื่ออะไรเพื่อให้ขบวนเจ้าทั้งหมดรู้วันนี้นะเพื่อให้ขบวนไอ้สองปอนะและก็ให้คสช.ด้วยวันนี้ทักษิณเริ่มไม่แคร์ไงนะเริ่มไม่แคร์แต่ยังไม่ถึงขั้นเขาเรียกว่ายังไม่ถึงขั้นเดินเกียร์เดินเต็มที่ยังไม่ลงเกียร์ห้าเพราะยังไงก็ยังลงเกียร์ห้าไม่ได้นะยังไงก็ยังลงเกียร์ห้าไม่ได้แต่วันนี้ที่ทักษิณต้องออกจากถ้ำแล้วก็ต้องมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศประกาศให้มหาอำนาจเนี่ยนั้นหนุนทางฝ่ายตัวเองนะฝ่ายทักษิณวันนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าไม่เชื่อว่าปูจะรอดจริงนะนี่ผมพูดกับท่านชัดๆเลยเพราะไม่เชื่อว่าปูจะรอดจริงก็อย่างที่ผมได้เตือนมาหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเชื่อนะทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะตั้งใจช่วยแต่อำนาจเนี่ยนะอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยอำนาจเนี่ยนะมันไม่พอนะอำนาจเนี่ยมันอยู่กับเปรมมากกว่าและพอมันรู้ว่าประยุทธ์ประวิตรเนี่ยนะจะมาช่วยปูเนี่ยนะมันก็หาทางทำลายล้างและวันนี้เรื่องที่มันขัดแย้งกันเนี่ยนะมันไม่ได้ขัดแย้งในทางส่วนตัวกันนะท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าตับเปรมเนี่ยนะขัดแย้งกับประวิตรเนี่ยนะแล้วก็ไม่พอใจประวิตรไม่พอใจประยุทธ์เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยนะครับเมื่อกี้นะเราบอกแล้วว่ายุทธศาสตร์ทั้งฝ่ายเขาเนี่ยมันมีอยู่4อย่างกวาดล้างชินวัตรไม่เหลือนะกระชับระบอบเผด็จการราชากวาดล้างแดงล้มเจ้าให้สิ้นซากลากยาวปิดประเทศเนี่ยนะนี่คือยุทธศาสตร์ของมันทีนี้มันขัดแย้งกันในเชิงยุทธศาสตร์ไงแล้วยุทธศาสตร์ที่1ที่จะกวาดล้างชินวัตรไม่เหลือเนี่ยนะทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่เชื่อใจว่าไอ้ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยมึงเนี่ยนะจะกวาดล้างจริงหรือเปล่าเนี่ยนะมึงจะกวาดล้างชินวัตรจริงหรือเปล่าและดูแล้วเนี่ยนะมึงไม่ค่อยจริงนี่ว่าดังนั้นเปรมนะเปรมกับปรีเนี่ยมันก็เลยรุมกันเล่นงานไงไอ้ปรีเนี่ยก็ขุดคุยหาข่าวมาป้อนให้กับพวกมวลชนของเปรมนะเอาไปเล่นนะต่อกันไปนี่ครับเพื่อที่จะบีบให้คสช.เนี่ยนะถ้ามึงอยากอยู่ต่อไปนะมึงก็จัดการนะตามยุทธศาสตร์คือจัดการชินวัตรให้สิ้นซากนี่ครับดังนั้นวันนี้มันจึงเกิดความไม่แน่ใจว่านะยิ่งลักษณ์เนี่ยจะรอดได้จริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยพี่ชายทักษิณอยู่ได้ยังไงนะครับนะอันนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไรนะนี่ก็ต้องพูดกันตรงๆอ่ะทักษิณจะไปช่วยน้องช่วยอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะทักษิณจะมาช่วยฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปคิดด้วยตอนนี้ว่ากันตามเนื้อผ้าคือทักษิณต้องการที่จะช่วยน้องนี่แหละแล้วก็พรรคพวกฝ่ายเสื้อแดงทั้งหลายก็จะต้องระดมไปช่วยน้องเพราะจะปล่อยให้น้องเนี่ยนะถูกนะเผด็จการเนี่ยนะเอาไปเป็นเหยื่อให้มันนะบูชายันอีกนะเหมือนกับที่ตัวเองโดนเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วทักษิณก็ยอมไม่ได้จะยอมไม่ได้คราวนี้ลำพังตัวเองก็ช่วยไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องตีคล้องร้องเปล่าไปถึงประเทศมหาอำนาจต่างๆการเมืองวันนี้มันกำลังสนุกครับมันไม่ได้สนุกเพราะว่าไอ้สองปอจะไปทะเลาะกับสามปอหรอกแต่ว่าในอนาคตเนี่ย
มันกำลังจะกลายเป็นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยแนวทางแห่งชาติกับแนวทางสากลเนี่ยมันจะต้องจับมือกันหมายความว่าแดงในประเทศเนี่ยนะแล้วก็คนไทยในประเทศฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องจับมือกับนานาชาตินะร่วมมือกันถึงจะกู้ประเทศไทยมาอยู่ฝ่ายโลกประชาธิปไตยได้เพราะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยตกไปอยู่กับโลกคอมมิวนิสต์จีนปักกิ่งไปแล้วนะประเทศไทยวันนี้ตกไปเป็นของจีนปักกิ่งไปแล้วอันนี้ถ้าท่านยังไม่ตื่นนะให้ท่านตื่นมาเถอะเพราะว่าถ้าท่านยังนะยังคิดไม่ถึงก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะจีนไม่เห็นมาทำอะไรเลยเนี่ยนะถ้ายังคิดอยู่อย่างนั้นผมไม่เสียเวลาอธิบายหรอกนะขอไปสอบถามไอ้คนที่รู้เรื่องจริงอะนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะตื้นลึกหนาบางทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยแล้วท่านจะรู้นะครับท่านจะรู้ดังนั้นเนี่ยนะขอให้ท่านได้รู้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันตกไปเป็นของจีนไปแล้วดังนั้นการที่จะสู้เพื่อเอาชนะวันนี้มันจะต้องทำนะจะต้องวางยุทธศาสตร์ว่าเอาไทยให้หลุดจากจีนต้องร่วมมือดึงประเทศไทยให้หลุดมาจากจีนนะแล้วก็สองนะจะต้องร่วมมือกันนะเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการราชามาเป็นระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องรวมพลังกันอย่างนี้ครับมันตรงกันข้ามกับที่การต่อสู้ในประเทศจีนนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาโค่นเจ้าและเขาต่อต้านจักรวรรดินิยมนะนี่แหละครับนะตอนนั้นเนี่ยต่อต้านจักรวรรดินิยมนะคนจีนแล้วก็ทำนะโค่นล้มโค่นล้มไอจักรพรรดิแล้วก็ต่อต้านจักรวรรดินิยมต่อต้านนะประเทศมหาอำนาจแต่วันนี้ประเทศไทยตรงกันข้ามครับนะคือต้องร่วมมือกับมหาอำนาจเพื่อไปค้นล้มนะระบอบกษัตริย์ไทยเพื่อเอาประเทศไทยให้หลุดมาจากประเทศจีนนี่นะนี่มันกลายเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของการเมืองของประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยประเทศเล็กไงแต่ว่าเป็นประเทศที่เป็นไข่แดงของอาเซียนที่ผมบอกแล้วไงแล้วก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์โลกที่บางคนคิดว่าผมเนี่ยไปพูดเพื่อไปสร้างเครดิตประเทศไทยเกินความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของไทยแต่มันเป็นเรื่องของโลกที่เขามองและเขาเอานะโลเคชันหรือเอาไอ้เนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่มันเป็นยุทธศาสตร์โลกนะจุดหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะดังนั้นวันนี้เนี่ยมันต้องประสานพลังนานาชาติที่จะดึงประเทศไทยนะมาอยู่ฝ่ายโลกเสรีให้ออกมาจากจีนคอมมิวนิสต์จีนปักกิ่งนี่แหละครับแล้วก็ร่วมมือกับพลังนานาชาติเลยครับเพื่อไปเปลี่ยนนะระบอบการปกครองของไทยเหมือนกับไปทำให้ญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละเมื่อทำให้ญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยญี่ปุ่นก็อยู่กับโลกประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งญี่ปุ่นเนี่ยรบกับฝ่ายประชาธิปไตยมาก่อนแต่เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยชนะและสามารถขยายอิทธิพลเข้าไปใช้ลัทธิประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปใส่ในญี่ปุ่นได้จนญี่ปุ่นเนี่ยนะกลายเป็นประเทศนะที่ยึดเอาระบอบประชาธิปไตยไปก็เท่ากับยึดโลกเสรีเอาไว้อยู่กับอเมริกาอยู่กับ EU จนมาถึงทุกวันนี้นี่ครับเหมือนกันการที่อเมริกาจะเอาชนะจีนคอมมิวนิสต์ได้หรือจะดึงประเทศไทยไปอยู่กับฝ่ายอเมริกาฝ่าย EUเหมือนกับญี่ปุ่นได้ก็ต้องดึงให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดจากจีนคอมมิวนิสต์การดึงให้ประเทศไทยหลุดจากจีนคอมมิวนิสต์ก็ต้องทำให้คสช.พังไปต้องทำให้ระบบการปกครองในประเทศไทยที่ไปเอาระบบจีนมาผสมเนี่ยนะพังไปดังนั้นตัวนี้เนี่ยนะคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและนะการเมืองในประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่แค่สู้กับคสช.มันไม่ใช่สู้กันแค่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญมิติของการต่อสู้ในประเทศไทยและการเมืองในประเทศไทยวันนี้มันไปไกลถึงขั้นที่เราจะต้องร่วมมือกันดึงประเทศออกจากจีนปักกิ่งให้ได้และต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้จริงๆนี่คือยุทธศาสตร์ที่มันบังคับให้ทำนี่คือโจทย์ที่มันบังคับให้ทำดังนั้นวันนี้ทักษิณประกาศออกมาอย่างนี้ประกาศจากเรื่องเล็กๆประกาศเพราะว่าน้องสาวกำลังจะตกเป็นแพะบูชายัญอีกคนหนึ่งแล้วทนไม่ไหวต้องออกมานี่ขอโทษนะครับนี่ไม่ได้ไปดูหมิ่นดูแคลนดูถูกท่านนายกทักษิณนะ
และผมก็เห็นด้วยนะว่าท่านออกมาพูดเนี่ยคราวนี้ไม่ต้องพูดแรงอะไรมากหรอกนะไม่จำเป็นต้องแรงเพราะว่านะนักรบจริงเนี่ยนะของทักษิณก็เรียกว่าเป็นการรุกทางการเมืองรุกการแค่ใช้วิสัยทัศน์วิพากษ์วิจารณ์และก็วิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้หันมามองตัวทักษิณนี่ครับได้หันมามองแล้ววันนี้ทักษิณก็ประกาศแล้วนะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่พร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาตินะทำเพื่อประชาธิปไตยและจริงๆที่พูดทั้งหมดเนี่ยนายกมาแฝงว่าผมทำเพื่อนะพวกโลกเสรีด้วยเนี่ยนะแต่เขาไม่พูดออกมาโป่งๆเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าทักษิณหวังได้นะหวังได้ความช่วยเหลือจากประเทศมหาอำนาจพวกนี้และผมเชื่อว่าทักษิณที่เงียบไปนั่นแหละนะไม่ได้เงียบไปทำเหมืองทองแดงไม่ได้เงียบไปทำเหมืองทองคำหรือไปทำอะไรอยู่ที่ไหนหรอกไอ้ที่ผ่านมาเงียบๆนั้นน่ะเงียบๆด้วยการต่อสายด้านลึกกับมหาอำนาจนะต่อสายด้านลึกกับมหาอำนาจเพื่อที่ต่อสู้นะครับสกัดกั้นไอ้พวกระบอบราชาธิปไตยและคสช.ในประเทศไทยเนี่ยแหละไม่ให้ทำร้ายน้องสาวตัวเองแต่นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดต่อสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเขาเรียกว่าต่อสู้เพื่อปกป้องน้องสาวตัวเองก่อนนะอันนี้ผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้าด้วยความเป็นจริงและก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายด้วยนะแต่เมื่อดูแล้วว่าท่าทางจะช่วยน้องสาวไม่ได้แล้วทักษิณก็ต้องใช้ยาแรงมันเป็นเรื่องธรรมดาครับนะถามว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเขาถึงไม่เอาล่ะทำไมเขาถึงไม่ยอมช่วยคุณยิ่งลักษณ์ล่ะถ้าช่วยคุณยิ่งลักษณ์แล้วคุณทักษิณก็ไม่ต้องไปสู้นี่แหละครับบางคนก็คิดอย่างนั้นแต่ผมบอกได้เลยว่าฝ่ายอมาตย์เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นฝ่ายอมาตย์เริ่มต้นมาตั้งแต่นั่นนะระเบิดนะคาร์บอมที่จะฆ่าทักษิณระเบิดนะระเบิดเครื่องบินนะแล้วก็วางแผนเก็บทักษิณจนต้องเปลี่ยนนะโปรแกรมไม่ไปเปิดงานหลายครั้งในสมัยอยู่ในประเทศไทยพอการข่าวรายงานมาว่าไม่ปลอดภัยมีการวางแผนเพื่อจะฆ่าทักษิณหลายครั้งครับนะพวกเขาต้องการทำลายล้างชินวัตรให้หมดไงเพราะว่าเป็นตามข้อยุทธศาสตร์ที่หนึ่งไงนะคือกวาดล้างชินวัตรไม่เหลือดังนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประยุทธ์ประวิตรจะมีความสัมพันธ์อันดีกับชินวัตรและบ้านจันทร์สงฆ์ราแต่วันนี้เนี่ยฝ่ายตะเปรมซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์อยู่นะตอนเนี้ยนะมันจะไม่เป็นน่ะมันจะเป็นตุ๊ดมันจะเป็นเหี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันเนี้ยมันทําตัวมันเหมือนกษัตริย์และมันทําได้จริงๆเพราะว่ากษัตริย์ได้มอบหมายมันมาแล้วก็เป็นที่รับรู้กันหมดในราชวงศ์เขาว่ายอมให้ตะเปรมนี่แหละที่คุมประเทศนะแทนกษัตริย์อยู่ก่อนที่จะนะรัชกาลที่10จะขึ้นนี่ดังนั้นวันนี้เปรมเนี่ยมันก็ทำตามที่เจ้าต้องการและมันเองก็ต้องการอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่พอใจนะมันไม่พอใจท่านก็เห็นอยู่แล้วความไม่พอใจของเปรมต่อทักษิณต่อชินวัตรจะเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่เดินสายนะตามค่ายทหารเพื่อมาล้มทักษิณโดยตรงโต้งไม่อายใครมันก็ทำมาแล้วนะแล้วมันก็ทำมาแล้วที่ดันให้ใครต่อใครที่พลาดจากทักษิณมาอยู่ฝ่ายเจ้าเนี่ยนะรอดตายไปหมดไม่ว่าเนวินไม่ว่าใครทั้งนั้นนะแต่เปรมทำมาแล้วทั้งนั้นแหละซึ่งทำแทนเจ้านะดังนั้นวันนี้ก็นะสรุปเลยว่าทักษิณไม่แน่ใจว่าน้องสาวจะรอดและรู้ด้วยว่านะเปรมไม่เอาด้วยถึงแม้ว่าประวิตรประยุทธ์จะหาทางช่วยแต่นับวันนะเปรมจะเร่งเกมและก็จะบีบทุกวิถีทางและก็เกมรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกมที่ไปทำให้ประวิตรประยุทธ์และคสช.เนี่ยอ่อนแอลงขนาดหนักนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะขณะที่ประยุทธ์กับประวิตรอ่อนแอลงนั้นถามว่าแล้วจะไปช่วยยิ่งลักษณ์ได้อย่างไรนี่นะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทักษิณก็ต้องออกโรงมาแต่เป็นการออกโรงมาเขาเรียกว่าขยักที่หนึ่งครับทีนี้